สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้พงกี้ Channel อยากจะชวนเพื่อนๆมาทำแผ่นช็อกโกแลตสำหรับแต่งหน้าเค้กกันครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เพิ่งเข้ามาชมช่องนี้เป็นครั้งแรกอย่าลืมให้กำลังใจด้วยการกด Subscribe ช่องพงกี้ Channel และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆในครั้งต่อไปครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยดีกว่าครับสำหรับวิธีการทำแผ่นช็อกโกแลตไม่ยากเลยครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราจะนำช็อกโกแลตไปทำการละลายกันก่อนครับสำหรับช็อกโกแลตที่ผมเลือกใช้ในวันนี้จะเป็นช็อกโกแลตโคตติ้งครับวันนี้ผมใช้ทั้งหมด3สีครับแต่2สีแรกคือสีชมพูและสีขาวผมจะทำการละลายด้วยการใช้ไมโครเวฟครับโดยผมจะนำเข้าไมโครเวฟทั้งหมด3รอบครับรอบแรกผมจะเข้าไมโครเวฟใช้เวลาประมาณ1นาทีแล้วนำออกมาคนครับส่วนรอบที่2และรอบที่3ผมจะนำเข้าไมโครเวฟอยู่ที่ประมาณ30วินาทีครับแล้วก็นำออกมาคนจนได้เนื้อเนียนเป็นลักษณะประมาณนี้เลยครับแล้วเราก็จะพักช็อกโกแลตไว้คลายร้อนสักประมาณ5นาทีครับแต่สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ไม่มีเตาไมโครเวฟเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำแบบที่2กันเลยครับสำหรับวิธีนี้เราจะเรียกว่าวิธีการตุ๋นช็อกโกแลตครับโดยเราจะตั้งหม้อน้ำร้อนด้วยไฟอ่อนแล้วเรานำช็อกโกแลตใส่ชามอีกใบแล้วก็นำมาวางบนหม้อน้ำร้อนเป็นลักษณะแบบนี้ครับจากนั้นเราก็จะค่อยๆคนช็อกโกแลตไปเรื่อยๆจนกว่าช็อกโกแลตของเราละลายเข้ากันดีครับพอเราสังเกตว่าช็อกโกแลตละลายจนหมดแล้วเราก็ยกออกจากเตาได้เลยแล้วมาคนต่อข้างนอกอีกสักประมาณ 2-3 นาทีครับตอนนี้เราละลายช็อกโกแลตเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วต่อไปเดี๋ยวเราไปทำแผ่นช็อกโกแลตกันเลยครับแบบที่1ผมจะนำช็อกโกแลตสีชมพูครับมาใส่ถุงบีบและตัดปลายถุงครับแล้วก็บีบลงกระดาษไขให้เป็นเส้นๆชิดกันเป็นลักษณะประมาณนี้ครับแล้วเราก็จะทำการบีบเส้นไขว้กันให้ได้ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้เลยครับข้อแนะนำสำหรับลายนี้ครับเพื่อนๆจะต้องบีบให้เส้นชิดกันและหนามากที่สุดครับเพราะถ้าเราบีบบางจนเกินไปอาจจะทำให้ช็อกโกแลตของเราแตกง่ายขึ้นครับจากนั้นเราก็จะพักช็อกโกแลตไว้ให้เซตตัวดีแล้วค่อยนำมาตัดเป็นชิ้นๆเพื่อนำไปตกแต่งเค้กได้เลยครับเราสามารถตัดช็อกโกแลตให้เป็นรูปทรงต่างๆให้ได้ขนาดตามที่เราต้องการครับวันนี้ผมจะตัดเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมแบบนี้ครับแล้วเราก็จะได้แผ่นช็อกโกแลตสำหรับตกแต่งเค้กออกมาเป็นลักษณะแบบนี้เลยครับจากนั้นเราก็เก็บใส่กล่องแช่ตู้เย็นเตรียมเอาไว้แต่งหน้าเค้กของเราได้เลยครับสำหรับแบบแรกเราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปเดี๋ยวเราทำแบบที่2กันเลยครับสำหรับแบบที่2ผมจะใช้เป็นช็อกโกแลตสีชมพูเทลงบนกระดาษไขครับแล้วเราก็จะปาดช็อกโกแลตให้เป็นแผ่นครับโดยจะไม่บางและหนาจนเกินไปครับต่อไปผมก็จะนำช็อกโกแลตสีขาวครับใส่ถุงบีบตัดปลายแล้วก็บีบลายบนแผ่นช็อกโกแลตของเราครับก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราจะพักช็อกโกแลตไว้ให้เซตตัวดีจากนั้นเราก็จะใช้ตัวกดคุกกี้รูปดอกไม้ครับมากดแผ่นช็อกโกแลตของเราให้ได้เป็นลักษณะประมาณนี้ครับแล้วนำเข้าตู้เย็นสักประมาณ1นาทีแล้วเราก็แกะออกมาเป็นลายดอกไม้ได้แบบนี้เลยครับต่อไปเดี๋ยวเราไปลงมือทำลายที่3กันเลยครับให้เพื่อนๆเตรียมแผ่นบับเบิ้ลที่เรานำไปล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วครับแล้วเราก็เทช็อกโกแลตลงบนแผ่นบับเบิ้ลด้านที่เป็นปุ่มครับจากนั้นเราก็ใช้สปาตูล่าปาดให้เรียบร้อยครับแล้วเราก็จะพักช็อกโกแลตทิ้งไว้ให้เซตตัวดีครับหรือเพื่อความรวดเร็วเพื่อนๆสามารถนำเข้าแช่ตู้เย็นได้เลยครับพอช็อกโกแลตของเราเซตตัวดีเรียบร้อยแล้วเราก็แกะแผ่นบับเบิ้ลออกได้เลยครับก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้เลยเพื่อนๆสามารถหักช็อกโกแลตเป็นชิ้นๆแล้วนำไปตกแต่งเค้กหรือจะตัดเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมแบบนี้ก็ได้เช่นกันครับแผ่นช็อกโกแลตที่ได้สำหรับลายนี้ก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้เลยครับแล้วเราก็เก็บใส่กล่องหรือถุงแช่ตู้เย็นเอาไว้ใช้งานได้เลยครับสำหรับแบบที่4ให้เพื่อนๆเทช็อกโกแลตสีดำลงบนกระดาษไขครับแล้วปาดให้เป็นแผ่นให้ได้ความหนาตามที่เราต้องการไม่บางจนเกินไปหรือหนาเกินไปครับจากนั้นเราก็จะทำลายด้วยช็อกโกแลตสีขาวครับแล้วเราก็จะพักแผ่นช็อกโกแลตไว้ให้เซตตัวดีครับจากนั้นเราก็ใช้ตัวกดคุกกี้รูปหัวใจกดลงบนแผ่นช็อกโกแลตแบบนี้ครับแล้วเราก็จะได้แผ่นช็อกโกแลตรูปหัวใจสำหรับตกแต่งเค้กน่ารักแบบนี้เลยครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆสำหรับการทำแผ่นช็อกโกแลตตกแต่งเค้กไม่ยากเลยใช่ไหมครับถ้ายังไงก็อย่าลืมไปลองทำตามกันดูได้ครับผมหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆทุกคนครับและถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับและยังสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันที่ใต้คลิปนี้ได้เลยที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe ช่องพงกี้ Channel และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆในครั้งต่อไปครับและยังสามารถติดตามได้อีกหนึ่งช่องทางที่แฟนเพจ Facebook พงกี้ Channel ครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ